อยากคบครับอยากคบคุยกันถ้ามีโอกาสคุยกันเดี๋ยวผมก็จะเริ่มบังคับให้เขาคบผมแล้วแหละผมเพิ่งเจอกัน2อาทิตย์เองนะหลังกล้องเนี่ยผมถามบ่อยมากผมถามบ่อยมากแต่ผมก็ยังบอกว่าทุกอย่างมันด้วยหน้าที่การทำงานอะไรหลายๆอย่างนะแต่ว่ามันก็ทุกอย่างมันต้องใช้การพัฒนาไปนั่นแหละเราก็ต้องพยายามไม่ไปเร่งหรืออะไรมากเกินไปพอจริงอ่ะหน้ากล้องอ่ะเราอาจจะตลกกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังกล้องแต่ละคนมันโตกันแล้วมันเหมือนคนที่อายุ31-32คุยกันเลยก็พยายามปรับปรุงกันไปนี่มันก็20วันแล้วนะมันไวมากแต่วันที่10 20 20วันแล้วถือว่าเป็นอะไรที่แบบไวมากก็ปรับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเห็นวันนั้นเราแบบแอบไปถามเขาบอกว่าบอกแฟนยังไงว่าโอ้ผมไม่แอบหรอกคือจริงๆหน้ากล้องเนี่ยหลายคนก็เห็นหลายครั้งหน้ากล้องเนี่ยผมตอนหลังๆผมอาจจะแบบไม่ติดเล่นมากเกินนะครับในการคำถามพวกนี้ผมรู้สึกว่าบางทีผมก็อยากจริงจังเรื่องเหมือนกันหลังกล้องเนี่ยผมถามบ่อยมากผมถามบ่อยมากแต่ผมก็ยังบอกว่าทุกอย่างมันด้วยหน้าที่การทำงานอะไรหลายๆอย่างนะแต่ว่ามันก็ทุกอย่างมันต้องใช้การพัฒนาไปนั่นแหละบางทีพอผมได้โดนเตือนสติก็คือเออมันก็จริงอย่างที่ทุกคนว่าว่าแบบผมเพิ่งเจอกัน2อาทิตย์เองนะเราก็ต้องพยายามไม่ไปเร่งหรืออะไรมากเกินไปเพราะว่าถ้าพอเรามานับความจริงสำหรับบางคนที่อายุ20 30เนี่ยหรือผมตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยกว่าผมจะคบคนนึงเนี่ยบางที6เดือนใช่มั้ยการคุยกันมันเป็นใช้เวลา6เดือนใช้เวลา8เดือนบางคนใช้เวลาปีนึงคบก็มีนะครับผมของผมที่เป็นนะผมยังไม่เคยเจอใครที่แบบเร็วมากแล้วครบเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันมีโอกาสก็ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยตอนนี้คือ20วันแล้วก็คุณเนี่ยคบกันนานคือตอนนี้ภาพที่ทุกคนเห็นมันอาจจะเหมือนว่าแบบโอ้รักกันมากคบกันนานจริงๆไม่ใช่เราเพิ่งเจอกันจริงๆอ่ะ20วันจริงๆที่เจอกันนะครับผมแต่ว่าตัวผมก็ยืนยันว่าเราแบบใส่ใจทุกๆอย่างแล้วเขาก็จริงใจเราก็จริงใจแต่ว่าความพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ต้องไปเรื่อยๆเพราะว่าพอจริงอ่ะหน้ากล้องอ่ะเราอาจจะตลกกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังกล้องแต่ละคนมันโตกันแล้วพี่มันเหมือนคนที่อายุ31-32คุยกันอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าครบ100วันเลยเดี๋ยวผมก็ดูค่อยนับ100วันผมก็โอ้ยวันเผาผมพอดีเลยไม่ใช่ก็คือว่าผมมองว่าก็นั่นแหละเอาให้ทุกอย่างมันเป็นตามแบบตามที่มันเป็นจริงอะนะหน้ากล้องความน่ารักก็ได้เห็นผมก็จะคอยฉวยโอกาสหน้ากล้องให้ได้เยอะที่สุดไม่ก็คือพยายามทำให้แบบน่ารักหน้ากล้องเพราะเราก็แบบจริงใจแล้วเราก็เอ้ยมีโอกาสได้ใกล้ชิดมันก็เป็นอะไรที่มีความสุขมากนะครับส่วนเดี๋ยววันว่างอะไรที่เราคุยกันเนี่ยเดี๋ยวเราก็ถ้าเราว่างปุ๊บเราก็จะไปเที่ยวกันไปอะไรอย่างงี้ด้วยครับเขาจริงๆเขาเปิดเล่นๆมาตอนเวลาหน้าไลฟ์แต่ผมก็จะถามเราถามว่าเฮ้ยเราเริ่มต้นกันเลยไหมเป็นสิ่งที่ผมถามแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคือหนึ่งเรายังพูดกันไม่รู้เรื่องถึง 100% ในเรื่องหน้าภาษานะผมว่ามันไม่มีอุปสรรคหรอกเพราะว่าภาษาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเราก็เห็นหลายคู่ที่ว่าคบฝรั่งสุดท้ายก็พูดกันรู้เรื่องใช้เวลาหน่อยแต่ว่าสิ่งที่มันจะเป็นปัญหาในเรื่องของจริงคือสุดท้ายมันต้องอยู่ที่เวลาผมรู้สึกว่าเราไม่ใช่เด็กที่อายุกี่ขวบที่อยู่ดีมาเจอกันทุกวันแรกแล้วคบแล้วสุดท้ายก็มาเลิกกันแล้วให้มันมีอะไรเงี้ยเราว่าถ้ามันเรียนรู้กันไปได้ก็ดีอยากคบครับอยากคบคุยกันถ้ามีโอกาสคุยกันเดี๋ยวผมก็จะเริ่มบังคับให้เขาคบผมแล้วแหละนะครับผมก็พูดจริงๆนะใช่